ชมพู่ใส่ชุดเดรสซีทรูงานแต่งแพทริเซียแม่ลูก3สวยแอบเซ็กซี่ยังคงคอนเซปต์เจ้าแม่แฟชั่นจริงๆสำหรับคุณแม่ลูก3ชมพู่อรยาเพราะไม่ว่าจะไปงานไหนก็สวยเฉิดฉายจริงๆและล่าสุดในงานแต่งงานของน้องสะใภ้คนเล็กแพทริเซียกู๊ดแม่ชมก็สวยโดดเด่นอีกแล้วกับโมเมนต์ของครอบครัวชมพู่น็อตในงานฉลองวิวาห์ในวันนี้22ธันวาคมที่แม่ชมได้โพสต์แคปชั่นไว้ว่า #patnot และภาพน่ารักของครอบครัวที่มาพร้อมหน้าสายฟ้าพายุลูกชายฝาแฝดใส่สูทน้องแอบิเกลใส่ชุดเดรสสีเหลืองน่ารักและต้องยกให้แม่ชมเพราะว่าในชุดเดรสซีทรูคุมยาวยังเห็นชุดด้านในแอบเซ็กซี่ไม่เบาคือเต็ม10ต้องให้10อีกแล้วกับชุดนี้ของแม่ยิ่งภาพกรุ๊ปช็อตคือน่ารักจริงๆขอขอบคุณภาพครอบครัวชมพู่น็อตภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ